ภาพการจราจรบนถนนนครสวรรค์ซึ่งเป็นถนน2เลนและมีหลายทางโดยฝั่งตรงข้ามกับตลาดนางเลิ้งทางกรุงเทพมหานครปล่อยให้สามารถจอดรถได้แต่ต้องจอดตามเวลาที่กำหนดเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเวลาเร่งด่วนถนนนครสวรรค์ใกล้ตลาดนางเลิ้งและทำเนียบรัฐบาลเป็นหนึ่งในโมเดลที่ทางกทม.เคยนำมาใช้ในการจัดระเบียบการจอดรถเพื่อแก้ปัญหาการจราจรโดยจุดนี้จะกำหนดเวลาจอดตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 15:00 น.ซึ่งผู้ที่นำรถมาจอดต้องเสียค่าที่จอดรถเป็นรายชั่วโมงโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของกทม.เป็นผู้จัดเก็บเมื่อรถวิ่งเข้ามาจอดภาพที่เห็นจนชินตาของคนแถวนี้นั่นคือเจ้าหน้าที่จากกทม.จะไปช่วยอำนวยความสะดวกพร้อมจัดเก็บค่าที่จอดรถชั่วโมงละ10บาทโดยริมถนนบริเวณนี้สามารถจอดได้แค่20คันเท่านั้นเพราะบางจุดมีเส้นแดงขาวนั่นหมายความว่าไม่สามารถจอดรถได้และหากใครจอดบริเวณนี้จะโดนล็อกล้อทันทีเกินเวลาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาเร่งด่วนตำรวจเขาจะไล่แล้วครับหลังบ่าย3โมงนี่คือว่าห้ามแล้วรถจะจอดเนี่ยคือว่าที่ถนนเส้นนี้จะจอดได้ประมาณ20คันแค่นั้นเองเพราะว่านับตามช่องตามอะไรไปแล้วนะครับเพราะว่าตรงช่วงขาวแดงพวกอะไรตรงนี้ก็คือว่าห้ามเลยมันก็สามารถแก้ปัญหาจราจรได้ไหมเก็บค่าที่จอดตรงนี้ก็น่าจะได้มั้งครับการกำหนดเวลาจอดและจัดเก็บค่าที่จอดรถของกทม.สามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้ในระดับหนึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็อยากให้มีการติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจนคนจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับก็มันก็แก้ได้ในระยะหนึ่งนะบอกป้ายเขาด้วยบางคนเขามาเขาจอดเขาก็ไม่รู้ไงก็ให้ติดป้ายบอกเขาว่าจอดไม่ได้ช่วงนี้จอดไม่ได้เวลานี้จอดเวลานี้ปิดเวลานี้อะไรก็บอกเขาครับเขาถึงจะได้รู้ไม่งั้นเขาก็ไม่รู้บางคนมากินน้ำปั่นเนี่ยโดนล็อกเผลอไม่ได้ล็อกแล้วเสียแล้ว400-500เนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวชามนึงเนี่ยโดนล็อกโดนล็อกล้อคุ้มไหมก็ไม่คุ้มอ่ะจริงๆตรงนี้มันเป็นตลาดนางเลิ้งนะไอ้เรื่องแก้ปัญหาจราจรนำคงลำบากนิดนึงเพราะคนเนี่ยเอารถมาจอดแล้วไปทานข้าวกันส่วนมากนะฮะผมว่ามันไม่ได้ช่วยมากมายอะไรนะห้ามหยุดหรือจอดรถในถนนและซอยตามประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครพ.ศ.2560กว่า10เส้นทางก็เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดสู่ความปลอดภัยและสะดวกของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยสภาพการจราจรในปัจจุบันที่รถมีปริมาณมากขึ้นการจอดรถให้เป็นระเบียบไม่จอดในที่ห้ามจอดกรุงเทพมหานครอาจจะครองตำแหน่งแชมป์เมืองที่มีผู้เดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกตลอดไปรัชดาพรม่วงธรรมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน